สวัสดีครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่กับครูธเนศดิ้นสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับกับหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒธรรมต่างๆครับนักเรียนครับก่อนการเรียนนะครับมาดูตัวชี้วัดกันหน่อยนะฮะตัวชี้วัดข้อที่1ครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกครับ 2. อครับอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆนะฮะระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสจุดประสงค์การเรียนรู้ที่น่าสนใจด้วยกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ครับอธิบายงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันออกได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นศิลปะอินเดียนั่นเองครับต่อมาครับข้อ2ครับจัดทารายงานเกี่ยวกับ งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันออกได้นะครับในรูปแบบของศิลปะอินเดียนะครับสุดท้ายข้อที่3นะครับชื่นชมงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันออกแบบศิลปะอินเดียได้นั่นเองครับนักเรียนครับก่อนการที่เราจะเรียนนะครครูอยากให้ในักเรียนนะครับดูพังสาระการเรียนรู้กันนะครับ ผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒธรรมต่างๆนะครับซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของวัฒธรรมตะวันออกนั่นเองครับซึ่งวัฒธรรมตะวันออกที่เราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับศิลปะทั้ง5ประเภทดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับศิลปะอินเดีย2ศิลปะจีน3ศิลปะขอม4ศิลปะพม่าพุกามและ5ครับศิลปะไทยครับซึ่งในวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียน,น,นั่นเองครับนักเรียนครับ เราจะเข้าสู่งานทัศนศิลป์ของวัฒน์ตะวันออกกันแล้วนะครับพร้อมไม่เอ่ยใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับอ่าพร้อมทุกคนแล้วนะครับงั้นเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับศิลปะตะวันออกนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับดูภาพกันดีกว่าทัาเรียนสังเกตภาพคิดว่าผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะเกี่ยวกับศิลปะอะไรเอ่ย มีคนตอบถูกนะครับเฉลยคือศิลปะอินเดียนั่นเองครับต่อมาแล้วครับดูภาพแล้วเป็นศิลปะแบบถูกต้องครับศิลปะจีนครับต่อมาครับคือศิลปะแบบใดครับมีคนยกมือตอบนะครับตอบถูกเลยนะครับคือศิลปะขอมนะครับต่อจากศิลปะขอมนะครับเป็นศิลปะแบบเก่งมากครับศิลปะพม่าพุกามนั่นเองครับสุดท้ายครับทุกคนตอบพร้อมกันนั่นคือศิลปะ ไทยนะฮะนี่ก็คือรูปแบบของศิลปะตะวันออกที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะจะพบว่าจากภาพศิลปะตะวันออกเนี่ยได้รับอิทธิพลในการสร้างสารรค์ผลงานจากอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับได้รับอิทธิพลในการสร้างสารรค์ผลงานจากอ่าฉเฉลยนะฮะวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเช่นาศาสนาประเพณี ภูมิประเทศและภู Alto มิอากาศนั่นเองครับนี่ก็คืออิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะตะวันออกครับนักเรียนครับศิลปะตะวันออกในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะอินเดียนะครับซึ่งก่อนที่จะเรียนเกี่ยวกับศิลปะอินเดียนะครับจะต้องรู้ว่าศิลปะอินเดียมีที่มาอย่างไรก่อนนะครับ ประเทศอินเดียนั้นนะครับเป็นประเทศที่เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับโดยเป็นแหล่งกําเนิดศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนานะฮะซึ่งมีความสําคัญในการสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ะ,ปะของอินเดียนะครับและยังมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของชนชาติทั้งหลายในทวีปเอเชียด้วยนะครับเช่น ไท,ทยศิลลังกาเมียนมาลาวแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะอินเดียนเนี่ยสำคัญมากนะครับวันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะอินเดียกันให้ดีครับต่อมาครับคุณครูนะฮะอยากให้นักเรียนแบ่งกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็ร่วมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะอินเดียนะฮะและบันทึกลงในแบบบันทึกศิลปะอินเดียดังต่อไปนี้ครับในแบบบันทึกนะฮะน,นักเรียนนะครับจะต้อง บ,บันทึกว่าศิลปะอินเดียเนี่ยนักเรียนเลือกศิลปะอินเดียยุคสมัยใดสมัยที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็งานของลักษณะศิลปะอินเดียชนิดนั้นๆมีงานจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบใดบ้างลงในแบบบันทึกนี้เลยซึ่งเชื่อว,ว่านักเรียนนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับไหนใครทําได้บ้างยกมือขึ้นอ่ายกมือมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงมือทําแบบบันทึกนี้ได้เลยครับแงใครทําเสร็จแล้วบ้างเอ,อ่ย มีคนทําเสร็จแล้วนะครับงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะอินเดียแล้วนะครับศิลปะอินเดียนั้นนะครับแบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนอะไรบ้างมีใครพอทราบบ้างครับมียกมือมาแล้วนะครับเฉลยนะฮะเราจะแบ่งศิลปะอินเดียเป็นสส่วนนะครับดังต่อไปนี้ครับ 1. ฮะศิลปะอินเดียสมัย ก่อนอินเดียเนี่ยะเป็นศิลปะสมัยก่อนอินเดียนะครับก็เป็นเรื่องราวก่อนเข้าสู่สมัยอินเดียนั่นเองครับ2ครับคือสมัยอินเดียครับก็เป็นศิลปะอินเดียซึ่งแบ่งไปอีกแยกย่อยมากมายเนีฮะเดี๋ยวเราจะดูดังต่อไปนี้ครับเริ่มจากศิลปะสมัยก่อนอินเดียก่อนนะครับลักษณะของศิลปะสมัยก่อนอินเดียครับดังตัวอย่างที่อยู่บนจอนีะครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าชายมีคราวนะครับเป็นประติมากรรมสลักจากหินสบู่นะครับเป็นรูปแบบของศิลปะสมัยก่อนอินเดียครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครูมีภาพต่อมาครับเป็นตัวอย่างผลงานของศิลปะสมัยก่อนอินเดียครับผลงานชิ้นนี้คือราประทับนะฮะมาจากสลักจากหินสบู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างศิลปะสมัยก่อนอินเดียะครับดูแล้วมีเอกลักษณ์มากมายเลยเนาะต่อมาครับนักเรียนครับศิลปะสมัยก่อนอินเดียนั้นนะฮะจากภาพที่เราได้ดูกันไปนะครับจะพบว่าศิลปะสมัยก่อนอินเดียเป็นศิลประที่เกิดในแถบ ลุ่มแม่น้ำสินธุประมาณ2,000ปีก่อนพุทธกาลนะครับเป็นศิลปะที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับประเทศอิลานและเมโสโปเตเมียครับมีการขุดค้นพบราประทับสลักจากหินสบู่และประติมากรรมรูปชายมีเขานะครับที่เมืองฮารัปปานะครับและโมเฮนโจดาโลครับมีก็เป็นรูปแบบของศิลปะอินเดียนั่นเองครับใครเข้าใจรูปแบบศิลปะอินเดียบ้างยกมือขึ้น หลายคนเห็นแล้วน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าน,นี่คือรูปแบบของศิลปะสมัยก่อนอินเดียครับต่อมาครับเข้าสู่ช่วงของศิลปะอินเดียแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะต่อจากนี้ไปนะครับศิลปะสมัยอินเดียเนี่ยจะแบ่งเป็นยุคต่างๆมากมายเลยแล้วนักเรียนคิดว่าศิลปะอินเดียเนี่ยมันมีกี่สมัยเอ่ยอ่ามีคนตอบมานะครับฉเฉลยดีกว่าให้ดูโดยรวมนะครับศิลปะอินเดียนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด4สมัยครับ แต่ละสมัยก็จะมีศิลปะที่แตกต่างรูปแบบกันไปนะครับอย่างเช่นสมัยที่1ครับจะเกี่ยวข้องกับศิลปะสมัยแบบสานจีครับสมัยที่2แยกย่อยไปอีก3แบบครับคือศิลปะแบบคันทาราศิลปะแบบมะทุราและศิลปะแบบอมาโวดีครับสมัยที่3ครับคือศิลปะแบบคุปตะ ศิลปะแบบหลังคุปตะครับและสุดท้ายศิลปะสมัยที่4ครับเกี่ยวข้องกับศิลปะแบบทรมินและศิลปะแบบปาละเสนะนั่นเองครับดูแล้วหลายลักษณะมากมายเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับวันนี้ครูสรุปมาให้ดูอย่างง่ายแน่นอนครับดูแล้วเห็นปุ๊บเข้าใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีสมาธิในการเรียนให้ดีครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ศิลปะอินเดียกันเลยนะครับศิลปะอินเดียนั้นนะฮะจากภาพนี่คือประติมากรรมยอดเสาหินนะครับของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เมืองสารนาดนะครับหลายคนน่าจะคุ้นชินจากวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนะครับศิลปะอินเดียสมัยที่1นั้นนะฮะอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่3าถึงหครับเป็นศิลปะสมัยแบบสานจีครับนักเรียนครับครูมีคําถามนะฮะใครรู้บ้างศิลปะแบบสานจีมีลักษณะอย่างไรเอ่ย ยกมือขึ้นเลยใครตอบได้บ้างหลายคนยกมือตอบนะฮะศิลปะแบบสันจีนั้นนะครับเป็นศิลปะอิหลงังสมัยราชวงศ์อะคิเมนิสนะครับและศิลปะกรีกยุคเฮเลนิสติกนะครับก็คือผสมผสานกันนั่นเองครับต่อมาครับเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ใช้รูปแบบสัญลักษณ์แทนนั่นเองครับต่อมาครับศิลปะอินเดียสมัยที่2ครับในช่วงพุทธศตวตรรษที่6กถึงสิครับ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะฮะแยกออกมาจากลัทธิเถรวาทนั่นเองครับนักเรียนครับคุณมีคําถามว่าทำให้รูปแบบของงานทัศนศิลป์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดรูปแบบขึ้นใหม่สามรูปอะไรบ้างครับใครตอบได้ยกมือขึ้นอาหลายคนตอบได้นะครับงั้นเราเฉลยดีกว่านะครับศิลปะแบบคันธารานั่นเองครับแล้วก็ศิลปะแบบมัุราครับสุดท้ายคือศิลปะแบบอมะา,าวดีนะฮะ นักเรียนครับต่อมาครับศิลปะสมัยที่2ในช่วงพุทธศตรวรรษที่6กถึงสิครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปศิลปะแบบคันทาราชนะฮะดูลักษณะแล้วงดงามมากเลยเนาะนะฮะศิลปะแบบคันทาราชนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าศิลปะแบบคันทาราชมีลนะักษณะอย่างไรเอ่ยใครตอบได้บ้าง มีคนตอบมาแล้วนะครับศิลปะแบบคันทาราชนั้นนะฮะได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกนะครับนิยมสลักด้วยหินชีสนะครับแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีพระพักนะฮะเหมือนมนุษย์เป็นครั้งแรกนะฮะมีพุทธลักษณะคล้ายกับเทพเจ้าอะพอลโลนั่นเองครับดูตัวอย่างด้านข้างประกอบด้วยนะฮะเป็นศิลปะที่งดงามมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาศิลปะสมัยที่สในช่วงพุทธศวตวรรษที่ 6- ถึงสินะครับ เป็นเกี่ยวกับศิละปะแบบมัทุราครับซึ่งศิละปะแบบมัทุรานี้ได้รับอิทธิพลจากอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับอ่ามีคนยกมือแล้วเก่งมากเลยนะครับศิละปะแบบมัทุรานะครับได้รับอิทธิพลจากลัทธิมหายานนะครับแล้วก็ศิละปะกรีกกับศิละปะอิรานนะฮะร,ร่วมผสมกลมเกลียวกันไปด้วยนะฮะต่อมาครับศิละปะสมัยที่2ในช่วงพุทธศตวรรษที่6กถึงสิครับเกี่ยวข้องกับงานศิละปะแบบ อามาราวดีนะครับศิละปะแบบอามาราวดีนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างครับใครรู้แล้วยกมือให้ครูดูหน่อยอา่ามีคนยกมือมาหลายคนเลยนะฮะงั้นเฉลยดีกว่านาะศิละปะแบบอมาราวดีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติครับแล้วก็มีประติมกากรรมภาพสลักนูนต่ําและนูนสูงที่สวยงามมากเลยนะครับอย่างเช่นผลงานที่อยู่ด้านข้างครับเป็นภาพสลักพระพุทธองค์ทรงทรมาณช้างนาราคีรีนะฮะ เป็นศิลปะอินเดียแบบอมารวดีนะครับแล้วก็มีประติมากรรมแบบศิลปะกรีกอยู่ในยุคนี้ด้วยนะครับนักเรียนครับต่อไปเลยดีกว่านะฮะในช่วงสมัยที่3ในช่วงพุทธศตวรรษที่9ถึง13ครับสมัยที่3ประกอบด้วยศิลปะอะไรบ้างครับใครรู้แล้วยกมือขึ้นอ่ามีคนรู้แล้วนะฮะยกมือเต็มไปหมดเลยนะครับเก่งมากเลยครับศิลปะสมัยที่3ประกอบด้วยศิลปะแบบคุปตะนะฮะศิลปะแบบหลังคุปตะนั่นเองครับ เริ่มจากนะฮะศิลปะสมัยที่3ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่9ถึง13ก่อนนะครับในเรื่องของศิลปะแบบคุปตะครับศิลปะแบบคุปตะมีลักษณะเด่นอย่างไรใครรู้แล้วยกมือขึ้นครับ ยกมือกันแล้วนะครับแสดงว่ารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเฉลยดีกว่าเนาะศิลปะแบบคุปตะนั้นนะครับเป็นยุคทองของศิลปะอินเดียนั่นเองครับเมื่อพูดถึงยุคทองนะครับต้องมีการเผยแพร่ออกจากอินเดียไปทั่วเอเชียแน่นอนครับแล้วก็ศิลปะต่อมานะฮะศิลปะสมัยที่3เนี่ยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปะแบบหลังคุปตะครับศิลปะแบบหลังคุปตะนั้นนะครับเป็นศิลปะ ที่มีลักษณะอย่างไรบ้างใครรู้แล้วบ้างดูภาพด้านข้างก็ได้ใครรู้แล้วยกมือขึ้นแอบหลายคนตอบได้นะฮะศิลปะหลังคุปตะนั้นนะครับมีลักษณะเป็นดังต่อไปนี้ครับพระพุทธรูปในสมัยนี้จะมีพระวรกายอวบอ้วนนั่นเองครับแล้วก็มีการแพร่ขยายออกไปทั่วเอเชียเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะของศิลปะแบบคุปตะครับต่อมาครับสมัยที่4ครับเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ครับ เกี่ยวข้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นงานศิลปะอะไรใครพอรู้บ้างครับใครรู้แล้วยกมือให้ครูรู้หน่อยอ่ารู้แล้วใช่ไหมครับงั้นดูไปพร้อมกันครับในสมัยที่4นะครับเกี่ยวข้องกับศิลปะแบบทมินครับศิลปะแบบปาละเศนะครับนี่ก็คือศิลปะสมัยที่4เนาะเดี๋ยวเริ่มจากรูปแบบของพระศิวะนาฏราชครับเป็นประติมากรรมสำลิศซึ่งเป็นศิลปะแบบทมิน นยฮะศิลปะแบบนี้คือศิลปะแบบทรมินเนาะแล้วนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่างานประติมากรรมศิลปะแบบทรมินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเฉลยดีกว่านะครับงานประติมากรรมแบบศิลปะธมินเนี่ยนะครับเป็นงานประติมากรรมที่มีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วก็ดูไม่มีชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็นะฮะต่อมาเลยนะครับเราไม่หยุดเพียงเท่านี้นะ ต่อมานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะแบบปาละเสนะนะฮะดังตัวอย่างที่อยู่บนจอนะครับคือเรื่องของพระโพธิสัตว์เป็นประติมกากรรมสลักศิลาประทับยืนดูละงดงามมากเลยนะครับศิลปะแบบปาละเสนะนะครับครูอยากถามนักเรียนว่าใครรู้บ้างว่าศิลปะแบบปาละเสนะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับอ่ารู้แล้วยกมือให้ดูหน่อยอ่าหลายคนยกมือแล้วนะครับศิลปะแบบปาละเสนะนั้นนะครับ จิตกรรมในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนประกอบหนังสือนะฮะนิยมเขียนรูปเทวดาต่างๆนะครับแล้วก็งานประติมากรรมครับเป็นภาพสลักจากศิลาและหล่อสำลิศนะฮะภาพที่สลักจะเป็นภาพสลักแบบนูนสูงนั่นเองครับนักเรียนครับนี่ก็คือรูปแบบที่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สําคัญในสมัยนี้นะฮะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทานั่นเองครับเป็นศูนย์กลางของการสอนพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นนะฮะ นักเรียนครับมาถึงช่วงของคําถามพัฒนาการคิดกันแล้วนะครับครูจะมี1คําถามกับ3วินาทีในการตอบนะครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมก่อนตอบก่อนเสียงดังฟังชัดได้เลยครับคําถามข้อที่1น,นะฮะถามว่าในสมัยที่1ศิลปะแบบสารจีเนี่ยได้รับอิทธิพลจากที่ใดครับฉเฉลยนะครับได้รับอิทธิพลจากศิลปะจากอิหร่านแล้วก็ศิลปะกรีครับ หลายคนตอบถูกนะครับเก่งมากเลยครับใครตอบไม่ถูกข้อนี้นะครับไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าข้อต่อมานี่ครับถามว่าศิลปะแบบคันธารันมีความสําคัญอย่างไรติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อมีคนตอบมาแล้วนะฮะความสําคัญก็คือมีการสร้างพระพุทธรูปที่มีพระพักเหมือนมนุษย์เป็นครั้งแรกนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมากเลยนะครับอีกหนึ่งข้อครับอีกหนึ่งข้อนะฮะ ข้อนี้ถามว่าศิลปะรูปแบบใดเป็นศิลปะยุคทองของศิลปะอินเดียครับอตอบได้แน่นอนตอบพร้อมกันสิครับนั่นคือศิลปะแบบคุปตะครับเป็นยุคทองของศิลปะอินเดียครับเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยอดีมากครับต่อมานะครับถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานนะครับคุณครูมีภาระงานที่น่าสนใจมาเรื่องเรียนทำานีฮะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้น อ่าพร้อมแล้วมาดูภาระงานชิ้นงานกันด well. ีกว่านะครับภาระงานชิ้นงานวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกศิลปะอินเดียที่นักเรียนสนใจคนละหนึ่งสมัยเท่านั้นครับจากนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะที่นักเรียนเลือกนะครับและบันทึกลงในแบบบันทึกดังต่อไปนี้ครับแบบบันทึกด้านข้างนะฮะเราจะเห็นว่างานศิลปะแบบอินเดียเนี้ยครูเว้นที่เอาไว้นักเรียนให้ใส่ภาพนะครับ จากนั้นนะครับเขียนบรรยายมาว่าเป็นศิลปะสมัยได้แล้วก็อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะสมัยนั้นเป็นอย่างไรพร้อมทั้งเขียนจุดเด่นนะฮะอธิบายมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยครับ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นแอบยกมือกันพร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับเรามาดูสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมดีกว่านะครับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมนะครับเราจะรู้ว่าศิลปะอินเดียเกิดแถบลุ่มแม่น้ําสินธุนะฮะเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่านและเมโสโปเตเมียด้วยนะครับศิลปะอินเดียยังสามารถ แบ่งได้เป็นอีกสี่สมัยครับซึ่งในแต่ละสมัยมีศิลปะที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อกันนะฮะทำให้แต่ละสมัยนั้นมีเอกลักษณ์ของศิลปะเฉพาะตัวนะครับซึ่งสวยงามแตกต่างกันนะฮะนักเรียนครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะอินเดียนะฮะและได้ลงมือทําชิ้นงานศิลปะอินเดียของตนเองไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับโดยเพื่อนๆครูนะฮะจะ ร่วมการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับเริ่มได้เลยนักเรียนครับเมื่อทุกคนนะฮะนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วเนะยครับ ต่อมาครับครูอยากให้เรียนนะฮะดูผลงานตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลงานตัวอย่างนะครับที่เรียนเห็นอยู่นี้เป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะคันธาราชนะฮะก็คือสมัยที่สองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่6กถึงสิครับศิลปะแบบคันธาราชนี้นะฮะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อง,งานศิลปะคือได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีก และนิยมสลักด้วยหินชีสนะครับจุดเด่นของพระพุทธรูปศิลปะคันทาราชนะฮะพระพุทธรูปมีลักษณะเหมือนมนุษย์เป็นครั้งแรกนะครับมีพุทธลักษณะคล้ายกับเทพเจ้าอะพอลโลนะครับนี่ก็คือลักษณะโดดเด่นของศิลปะในยุคสมัยนี้นั่นเองครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะฮะสร้างสรรคผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับและนําเสนอแล้วนะครับ ครูมีเกณฑ์ประเมินผลงานนะฮะให้นักเรียนร่วมกันดูนะครับว่าถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยจะได้อยู่ในระดับคุณภาพที่เท่าไหร่นะครับดูคุณภาพระดับ4ก่อนนะครับถ้านักเรียนทำคุณภาพระดับ4ได้ก็คือจะต้องแสดงยุคสมัยบ่งบอกช่วงเวลาได้ถูกต้องอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานศิลปะได้ถูกต้องครบถ้วนนะฮะบอกถึงจุดเด่นของผลงานศิลปะได้ถูกต้องครบถ้วนนี่อยู่ในระดับ4ี่นะครับซึ่งเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าอยู่ในระดับ4แน่นอนครับ ต่อมาครับระดับคุณภาพ3ครับแสดงยุคสมัยบ่งบอกช่วงเวลาได้อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานศิลปะได้บอกถึงจุดเด่นของผลงานศิลปะได้และระดับต่อไปคือระดับคุณภาพ2ครับนักเรียนจะต้องแสดงยุคสมัยบ่งบอกช่วงเวลาได้ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานศิลปะได้แต่อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ไม่สามารถบอกถึงจุดเด่นของผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้องและระดับคุณภาพหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครได้แน่นอนนะครับเพราะทุกคนตั้งใจเรียนเนาะแต่เรามาดูดีกว่านะฮะถ้านักเรียนทํำลักษณะนี้จะอยู่ในคุณภาพ1นนะครับนั่นคือแสดงยุคสมัยบ่งบอกช่วงเวลาได้แต่ไม่สามารถอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผล ต่งานศิลปะได้ถูกต้องครบทั่วและไม่สามารถบ่งบอกจุดเด่นของผลงานศิลปะได้ครบถ้วนนี่อยู่ในคุณภาพหนึ่งซึ่งเชื่อว,ว่าทุกคนอยู่ในคุณภาพ4แน่นอนครับครูเป็นกํำลังใจให้นะฮะในวันนี้ครับนักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการศึกษาผลงานศิลปะอินเดียและลงมือทําชิ้นงานไปแล้วนะครับ ครูหวังว่านักเรียนนะฮะจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับและนักเรียนอาจจะคัดเลือกผลงานของเพื่อนในชั้นเรียนที่ทําได้ดีที่สุดไปจัดปายนิเทศก็ได้นะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะฮะหรืออาจจะถ่ายภาพผลงานของเพื่อนที่อธิบายผลงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องนะครับโพสลงในโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอนะฮะเพื่ออะไรครับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปนะฮะพบกับครูธเนศนะฮะในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นม .5 ได้ใหม่ในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ศิลปะแบบประเทศใดครับนักเรียนครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าคงพบกันใหม่กับศิลปะของชนชาติต่างๆครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ